บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คลังวางกฎเหล็กต้องยอมเปิดเผยรายได้ทั้งครอบครัวในการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะมีการเพิ่มเงื่อนไขบางประการเช่นผู้ถือบัตรต้องเปิดเผยข้อมูลรายได้ของครอบครัวเป็นต้นนางสาวสกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการเตรียมการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ว่าปัจจุบันกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการบูรณาการข้อมูลคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยที่สุดเพื่อนำข้อมูลคัดกรองผู้ถือบัตรซึ่งจะต้องเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายซึ่งในการเปิดลงทะเบียนรอบนี้จะมีการเพิ่มเงื่อนไขบางประการเช่นผู้ถือบัตรต้องยินยอมให้เปิดเผยรายได้ข้อมูลของคนในครอบครัวเป็นต้นทั้งนี้หากฐานข้อมูลพร้อมก็จะสามารถดูได้อีกว่าผู้ถือบัตร1คนได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลไปแล้วเท่าไหร่และจะต้องได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่านสวัสดิการหน่วยงานของรัฐอื่นๆอีกมากน้อยแค่ไหนในอดีตไม่สามารถตรวจสอบได้เลยว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นมีสถานะการเงินของตัวเองและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรเนื่องจากในการลงทะเบียนที่ผ่านมาไม่ได้มีข้อมูลให้ผู้ลงทะเบียนยินยอมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแต่การลงทะเบียนใหม่จะต้องกดยินยอมเพื่อเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวซึ่งกระทรวงการคลังจะมีการอัปเดตข้อมูลใหม่ทุกปีหากพบว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์หรือครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นและเกินกว่ากำหนดก็จะมีการตัดสิทธิ์ออกจากระบบรวมทั้งเปิดให้ผู้มีรายได้ลดลงและเข้าเกณฑ์เงื่อนไขได้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าวสำหรับการเปิดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นนางสาวสกุลยากล่าวว่าเดิมสคส.เตรียมนำข้อมูลเสนอต่อนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้แต่ณขณะนี้เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนไปอาจจะมีการพิจารณาในเรื่องกรอบเวลาการหารือในประเด็นนี้อีกครั้ง